จบไปแล้วค่ะกับสินค้าตัวแรกนะคะตัวถัดไปนะคะคอกาแฟนี่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะปกติแล้วเวลาพี่แมนทานกาแฟเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลครีมใช่ไหมคะก็จะได้รสชาติกลมกล่อมแต่ว่านี่นะคะเป็นกาแฟที่มีความแซ่บค่ะเพราะว่ามีความเผ็ดจะเป็นอย่างไรไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเภสัชกรหญิงศศิมาอาสงครามอายุ43ปีเป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟพริกขะสไปซี่คอฟฟี่ค่ะตลาดกาแฟเมืองไทยโดยเฉพาะในตลาดกาแฟทรีนวันเนี่ยเรายังมองว่ายังไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกใหม่เราอยากจะหากาแฟที่เป็นรสชาติใหม่ที่มีทั้งเทสและเบเนฟิตมาอยู่ด้วยกันก็เลยไปมองที่พริกขี้หนูเพราะว่าพริกขี้หนูเนี่ยปกติแล้วจะมีฤทธิ์ในการเร่งเบิร์นเร่งการเผาผลาญพลังงานและไขมันอยู่แล้วและทีนี้เมื่อเราเอาพริกขี้หนูมาใส่ในกาแฟนอกจากนั้นแล้วมันยังได้รสชาติที่เผ็ดซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเลยเราจดสิทธิบัตรและที่สำคัญเราได้รับการประกาศให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นเวลา8ปีนับตั้งแต่ปีนี้ด้วยเป็นกาแฟที่สะท้อนของความเป็นไทยแล้วก็มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เลยหลังจากดื่มที่เป็น physical warming effect อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นกาแฟที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานไม่ได้มีการเติมน้ำตาลและวัตถุกันเสียและให้พลังงานต่ำเพียงซองละ60แคลอรี่เท่านั้นในสูตรกาแฟเนี่ยจะมีแอลคาไนทีนซึ่งปกติคนที่ออกกำลังกายเขาก็นิยมที่จะรับประทานสารกลุ่มนี้อยู่แล้วการรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในการเร่งเบิร์นแล้วก็เร่งการเผาผลาญพลังงานเหมือนกับเป็น pre-workout ก่อนที่จะไปออกกำลังกายได้ด้วยค่ะก็ฝากถึงท่านกรรมการนะคะว่าถ้าหากว่ากาแฟพริกขะสไปซี่ของเราได้มีโอกาสได้ขึ้นเชลในโมเดิร์นเทรดหรือว่าตามห้างที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็ถือสนับสนุนสินค้าไทยให้เราได้เห็นว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารไทยก็คือพริกขี้หนูและเมื่อนำมาใส่ในกาแฟท่านก็จะได้พบกับกาแฟที่รสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครกลมกล่อมแต่จัดจ้านเรียกได้ว่า hot flavor warm feeling ช่วยสนับสนุนสินค้าไทยกันนะคะโอ้โหถือว่าเป็นกาแฟที่รสชาติแปลกใหม่นะครับแล้วก็มีความแซ่บจัดจ้านซ่อนอยู่ในกาแฟด้วยนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นคอกาแฟนะครับสำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับกับ the best seller ขายได้ขายดีครับไม่แต่เราเป็นคนไม่ทานเผ็ดเราก็เลยเอ็กซ์เพคว่าชิมปุ๊บจะต้องรู้สึกเผ็ดค่ะมันไม่รู้สึกไม่คือเราพูดในฐานะที่เราไปจัดซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องถามในเรื่องคุณที่ต้องซัพพอร์ตให้เราใช่ค่ะใช่เพราะตัวนี้คือมองเอาไว้ไม่ได้เพราะคุณต้องได้ค่ะกลับเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าผู้เข้าชิงเชลของเรานะครับมากับความแซ่บของกาแฟที่เผ็ดจัดจ้านนะครับเราไปพบกับคุณดาวเภสัชกรหญิงสสิมาและคุณฝนนินรตาธุรกิจกาแฟพิกค่ะ Spicy Coffee ครับพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้พร้อมมากค่ะพร้อมนะครับงั้นประจำที่เลยครับทั้ง2ท่านมีเวลา3นาทีนะครับในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะเป็น3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณและเป็น3นาทีที่จะพลิกธุรกิจของคุณให้เป็น The Best Seller ถ้าพร้อมแล้วเสียงสัญญาณมาครับเริ่มครับค่ะถ้าถามว่าพริกขะสไปซี่คอฟฟี่ของเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทสอินโนเวชันนะคะเป็นความแปลกใหม่ด้านรสชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับความอร่อยที่ลงตัวที่ทำให้รสของพริกกับกาแฟมาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็นี่ก็ถือว่าไม่ใช่แค่เทสตี้เท่านั้นแต่ยังเฮลตี้ด้วยเพราะอย่างที่พูดใน VTR นะคะว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่เป็นกาแฟสุขภาพนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเทสตี้และเฮลตี้ด้วยเทสตี้อย่างเดียวคงไม่พอนะเพราะว่ากาแฟที่อร่อยบางทีก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าทั้งหวานทั้งมันแต่กาแฟที่ดีต่อสุขภาพบางทีก็ไม่อร่อยเพราะนั้นเราได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยการเอากาแฟที่อร่อยและดีต่อสุขภาพนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตอนนี้เรายังเป็น World First Spicy Coffee ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เป็นกาแฟ 3-in-1 นะคะแล้วก็รวมไปถึงเราได้มีการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้วยเป็นเวลาถึง8ปีซึ่งในการได้รับสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นกับคู่ค้าของเราได้ว่าในการทำการตลาดนั้นก็จะเป็นได้ค่อนข้างราบรื่นเพราะว่ามันก็จะมี barrier to entry ที่คนจะเข้าสู่ตลาดนี้ก็จะเข้าได้ยากขึ้นเพราะด้วยในแง่ของกฎหมายนั่นเองและรวมไปถึงในบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกอย่างนึงที่ทางกรรมการน่าจะต้องเลือกเราก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสในการเติบโตของกาแฟบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยยังดื่มกาแฟน้อย
ากถ้าเทียบกับต่างชาติตอนนี้คนไทยเราในดื่มกาแฟเพียงแค่ปีหนึ่ง200แก้วเท่านั้นเองในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ย400อเมริกานี่800แล้วประเทศที่ดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกคือสแกนดิเนเวียถึง 1,500 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยยังดื่มกาแฟน้อยมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีความคอนเซิร์นด้านสุขภาพเพราะว่ามีความเข้าใจว่าให้กาแฟมันไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟ3 in 1แต่ของเราเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้อย่างที่บอกนะคะและอีกอย่างนึงก็คือโอกาสมันไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยแต่มันยังมีโอกาสที่เป็น international market ด้วยจะบอกว่าตอนนี้ในขณะที่สินค้าเรายังไม่ได้ล้นสู่ท้องตลาดเนี่ยเราได้รับการคอนแทคจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในประมาณไม่เกิน 1-2 เดือนนี้เราจะได้ไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะตอนนี้มีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาขอเป็นโซเอเจนต์ให้กับกาแฟของเราและลักษณะที่เขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ถุงเพาที่เห็นเขาขอเป็นโอมิยาเกะด้วยก็คือเป็นลักษณะเหมือนกล่องของขวัญเพื่อที่จะเป็นซูวิเนียร์ไปขายตามสถานีรถไฟในญี่ปุ่นและขอเอาไปใส่ในเวนดิ้งแมชชีนด้วยและในเวนดิ้งแมชชีนของเขาก็จะเขียนพริกขะอยู่ที่ตู้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นบริษัทโฮเซลที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของอย.ญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสค่อนข้างมากและอย่างหนึ่งของเราเป็น cross segmentation ด้วยถามว่า cross ยังไงก็คือคนที่ดื่มกาแฟของเราเป็นคนที่ดื่มกาแฟทีนวันอยู่แล้วหรือคนที่ชอบดื่มกาแฟ functional และรวมไปถึงกาแฟที่เป็นซูวิเนียร์สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงคนที่ต้องการความอบอุ่นเพราะกาแฟของเราเนี่ยมันมี customer experience ซึ่งมันดีกว่าการทำโฆษณาใดๆคือผู้บริโภคได้ลองเองพอลองแล้วถามว่าตั้งแต่จิบแรกจนถึงหยดสุดท้ายของแก้วเนี่ยคุณจะได้รู้สึกถึงความ warming effect ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันวอร์มขึ้นมาแล้วมันเป็นความอุ่นสบายที่กาแฟยี่ห้ออื่นใดยังไม่สามารถทำได้นี่คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีเสริมเรื่องการตลาดนิดนึงไหมคะน่าจะหมดเวลาได้อีกหน่อยใช่ไหมคะก็ซองหนึ่ง450บาทค่ะถุงหนึ่ง450บาท22หมดเวลาแจ็คครับเป็นยังไงครับฟังทันไหมครับเมื่อกี้โอ้ตาลายครับผมคือต้องบอกแล้วงงแล้วก็ฟังไม่ค่อยทันนะเพราะว่าก็แต่ก็พอจับใจความได้นะฮะว่ากาแฟของพี่เนี่ยคือเป็นแนวใหม่ที่แบบไม่เคยลองชิมแล้วเมื่อกี้ก็ลองชิมไปแล้วคือมันมีความที่เป็นกาแฟที่อร่อยอยู่แล้วรสชาติแต่มันเพิ่มพริกขึ้นมาถูกต้องนะฮะได้รสพริกไหมคะปลายลิ้นได้เลยแล้วเจเลงค่ะจะเพิ่มซีเพื่อแจกแจงเปอร์เซ็นต์ของพริกกับกาแฟให้หน่อยดีครับคือพริกมันตรงอันไหนที่มันโชว์ว่าเป็นพริกอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเรื่องเทสผมรู้ละแต่เรื่องเบนิฟิตมันได้ยังไงคือถ้าถามว่าเอาคำถามแรกก่อนนะคะเรื่องของเปอร์เซ็นต์พริกคือเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยอย.กำหนดโดสพริกไว้แล้วด้วยกาแฟของเราเนี่ยเรากำหนดให้ใส่กำหนดให้ทานโดสของมันนี่คือวันละ2ซองเพราะฉะนั้นโดสพริกจะถูกหั่นเหลือครึ่งนึงเราจะใส่อยู่ที่ประมาณไม่ถึง 1% ในส่วนของเบนิฟิตไม่ได้ได้กันในตัวเทสถูกไหมคือมันได้ทั้งเทสและเบเนฟิตไปพร้อมๆกันแต่เทสมันไม่มีรสคือถ้าคนไทยเนี่ยเราชินกับรสเผ็ดค่ะเราอาจจะไม่ได้รับรู้ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเราทานมากกว่านี้คืออาจจะ1แก้วแล้วเราจะเริ่มรู้สึกถึง burning effect แล้วบางทีเขาบอกว่ามันเป็นความอุ่นสบายมันคนโล่งหัวเลยก็มีผมไม่รู้สึกความเป็นพริกไงผมเลยถามว่าพริกมันได้เบเนฟิตแต่ถ้าต่างชาติแต่ถ้าต่างชาติทานเขาจะเหงื่อออกเขาจะรู้สึกเบิร์นร้อนสบายเวลาทานนะคะประมาณ1แก้วค่ะเมื่อหมด1แก้วแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนภายในทีนี้มันก็จะเป็นที่ปากหรอกแต่ว่ามันจะมี after taste ค่ะพริกเนี่ยมันจะมาข้างในมีความรู้สึกเผ็ดปลายลิ้นค่ะแต่อันนี้คือต้องทานในระดับหนึ่งจำนวนแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยบางคนอาจจะทนต่อรสเผ็ดบางคนชอบทานเผ็ดแต่เราบางคนไม่ทานเผ็ดเราก็เลย expect ว่าชิมปุ๊บจะต้องรู้สึกเผ็ดแต่มันไม่รู้สึกแต่ตรงนั้นมันมีข้อจำกัดคือเรื่องโดสของพริกไงคะที่เราไม่สามารถจะใส่ได้มากกว่านี้โอเคทีนี้แต่ถ้าใส่ได้ไม่มากผลลัพธ์มันก็ได้อยู่เหรอคะได้ค่ะได้เพราะมันมีตัวอื่นเสริมเข้าไปด้วยไงคะโอเคความหวานมาจากอะไรคะมาจากสวิตเทนเนอร์ก็คือซูคาโรสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ได้ใส่น้ำตาลสารซูคาโรสความมันมาจากอะไรคะความมันมาจากครีมเทียมที่อยู่ในสูตรแต่ครีมเทียมที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชันที่สูงก็คือไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะครับคุณดาวจ๋าค่ะตัวพริกที่มาช่วยให้กาแฟตัวเองมีความโดดเด่นนี่นะครับค่ะคุณค่าของสารอาหารจากพริกไม่ได้สูญหายไปในกระบวนการไม่ได้สูญหายไปในสารอาหารในพริกจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวแคปไซซินนะคะยังอยู่ค่ะเพราะว่าเรามีผลการวิเคราะห์รองรับวิจัยวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยใช่ค่ะนะครับก็เมื่อกี้บอกเราว่าโอเคเปอร์เซ็นต์การดื่มกาแฟของคนไทยดูน้อยนะครับถ้าเมื่อแบรนด์ได้แอดวานซ์มาถึงขนาดนี้แล้วมีแผนอะไรบ้างที่จะให้คนไทยหันมาดื่มกาแฟได้คิดไว้ไหมครับว่าจริงๆตัวนี้ค่ะการตลาดที่ฝันวางไว้อะค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราขายผ่านคอลเซ็นเตอร์เดิมที่เรามีตลาดตัวอื่นๆอยู่แล้วค่ะในบริษัทแต่ว่าทีเนี้ยในปีหน้าแผนที่เราวางไว้ก็คือเราจะไปจับกลุ่มตลาดต่างชาติอะค่ะกลุ่มลูกค้าที่เป็นทัวริสต์เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากเป็นซิวเนียให้กับ
คนที่บ้านที่คุณบอกว่าปอยกับจำกัดปริมาณพริกถูกไหมฮะใช่ค่ะและถ้าน้ำพริกมันต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่อ๋อดิฉันจำโดสไม่ได้แต่ตัวนี้ค่ะได้พอดีโดสที่เราจะเป็นแม็กโดสค่ะใส่พริกต้องได้โดสเท่าแค่นี้ถูกไหมฮะผมจะได้รู้ไว้ว่าผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพอยเขาจะจำกัดปริมาณเพราะว่าพริกที่เราใส่นี่มันไม่ใช่พริกแบบเป็นครูดนะคะมันเป็นพริกที่สกัดมาแล้วเพราะนั้นมันจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงใช่ค่ะอ๋อครับนึกว่าใส่แบบตำใช่แต่ว่ามันไม่ได้กินแล้วแสบท้องอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่มันเป็นลูกเล่นนะคะเป็น customer experience ที่เกิดอ๋อก็คือในแง่การตลาดว่างั้นเถอะใช่ที่เทสกับ benefit มาพร้อมกันคือเราไม่ได้หวังแค่รสชาติฉุนไหมคะมันจะมีฉุนจะมีฉุนจริงๆคือโอเคขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามค่ะทำไมต้องพริกทำไมไม่มะเขือเปราะมะเขือเทศกาแฟเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทำไมต้องพริกคือตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมคนทั่วโลกนะคะทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะกาแฟมันอย่างที่บอกว่ามันไม่หวือหวามานานแล้วเราก็เลยมองว่าเราอยากจะได้ตัวที่มันไม่เหมือนใครเราอยากได้อินโนเวชันนะแต่อินโนเวชันที่ว่าเนี่ยเราอยากจะให้มันรสชาติและเบเนฟิตมาพร้อมๆกันซึ่งพริกมันตอบโจทย์นะคะเพราะว่าปัจจุบันสารสกัดจากพริกนี่แต่ละพันธุ์มันต่างกันไหมแตกต่างกันค่ะอันนี้ใช้พริกอะไรครับแคปซินที่มีแตกต่างกันเราใช้ขี้หนูของไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารการกินของประเทศเราตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณดาวพูดถึงเรื่องของ cross segmentation ก็คือการนำเอาลูกค้าที่ชอบเป็นคอกาแฟกลุ่มหนึ่งลูกค้าที่ชอบกาแฟฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ลูกค้าของฝากของฝากด้วยแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเมืองหนาวเมืองหนาวแล้วเอามันมาผสมปนเปกันอะอยู่ในนี้มันมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ามากมายหลากหลายความหมายคืออย่างนี้ใช่ค่ะคำถามก็คือว่าตัวของกลุ่มที่เป็นกาแฟแนวฟังก์ชันนะคะเพราะอันเนี้ยถ้าเรามองอ่ะตัวเราเองถ้าเราตัดสินตรงเนี้ยเราคิดว่าตัวเนี้ยมันก็คือฟังก์ชันแต่เป็นฟังก์ชันแบบใหม่ถูกค่ะนะคะกลุ่มที่เคยเป็นเจ้าตลาดอยู่เราจะมีอะไรไปสู้เขาคะถ้าเรารับอันนี้มาขึ้นเชลฟ์เรารสชาติที่อร่อยและแตกต่างอะไรอีกคะกลมกล่อมและลงตัวแล้วก็เป็นค่ะเชิญพี่ฝนพี่ฝนลองดูสิคะว่ามีมาร์เก็ตติ้งอะไรจะมาช่วยเราได้บ้างตัวนี้ก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องสารสกัดทั้งหมดค่ะที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันคือสารสกัดแอลคาเนทีนแค่คนอื่นไม่มีพริกเพราะนี่เป็น world first แล้วก็ได้อีก8ปีค่ะใช่ค่ะและอีก10ปีจริงๆแค่ตัวพริกนี่ก็ชนะเลิศแล้วนะคะอะไรนะคะตัวพริกอย่างเดียวก็ชนะเลิศแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าอื่นมันไม่มีสิ่งที่เจ้าอื่นไม่มีคือ customer experience แต่เจ้าอื่นก็มีเราบอกได้เลยซึ่งราคาต่ำกว่าเขาก็มีเหมือนกันแต่เจ้าอื่นก็มีสื่อโฆษณาเยอะมากรู้สึกได้เลยก็แล้วแต่บัดเจ็ตของไม่คือเราพูดในฐานะที่เราไปจัดซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องถามในเรื่องคุณที่ต้องซัพพอร์ตให้เราใช่ไหมคะเพราะถ้าคุณจะบอกว่าก็แล้วแต่ไม่ได้เพราะคุณต้องมีคำตอบให้เราถูกไหมคือมองเอาไว้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะอาจจะมีการไปออกบูธเพิ่มขึ้นนะคะตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานโอท็อปหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานสินค้านะคะตามห้างต่างๆด้วยแล้วก็คือถ้าสมมติเรามีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นไปบนเชลค่ะเราก็จะไปจัดบูธชงชิมอยู่แล้วที่จุดการขายค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติว่าในโอกาสในปีหน้าค่ะถ้าสมมติว่าเราได้มีจุดจัดวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะเราก็อาจจะไปลงโฆษณาที่มันแมสมากขึ้นได้ราคาเราสูงกว่าของคนอื่นมากไหมคะมากค่ะคือถ้าเทียบกับฟังก์ชันนอลแบบแมสเนี่ยเราอาจจะสูงกว่าแต่ถ้าเทียบฟังก์ชันนอลที่ขายตามออนไลน์เนี่ยเขาก็ขายกัน500 600นะคะ10ซองแต่ตอนนี้เราชอบตรงการออกแบบที่ถุงอย่างหนึ่งนะคะว่า please yourself ใช่ไหมบอกว่าแบบเหมือนให้เราทำให้ใจมีความสุขอ่ะ please yourself แต่ว่าเนี่ยบอกหมดเลยว่าไม่ใส่น้ำตาลความอะไรนะ low fat นะคะไม่มีไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลใช้น้ำตาลนี้แทนน้ำตาลนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอ่ะแล้วด้านหลังจะมี getting to know ด้วยค่ะเพราะว่าบางทีต่างชาติเขาไม่รู้ว่าทำไมคนไทยต้องกินพริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่านานมาแล้วที่เราแบบใช้พริกในอาหารคือมี story ครบอันนี้ต้องบอกว่าตรงเนี้ยแบบครบลงตัวลงตัวดีแล้วก็แอบชอบชื่อนะคะถึงแม้โลโก้จะไม่เกี่ยวข้องคือพริกค่ะคนไทยเรียกอย่างนี้แต่ว่าพริก้าเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเวลาที่เรารู้ว่าของอะไรที่มันเป็นแหลมแหลมแหลมเผ็ดนะมันก็ปริก้าปริก้าอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจให้มันมีไทยแบรนด์ personality ที่เรียกง่ายเราเรียกแล้วมันไม่เพี้ยนนะคะเป็นภาษาไทยพริกขะกาแฟพริกขะอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับจะเปิดโอกาสทั้งสองท่านนะครับขอคะแนนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับพริกขะ spicy coffee เนี่ยเราตั้งใจให้มันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าไทยอย่างหนึ่งจะเห็นว่าจากภาพลักษณ์ทั้งบรรจุภัณฑ์ทั้งชื่อทั้งโลโก้ทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่ให้จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นเลเจนด์เราอยากจะเป็นตำนานของสินค้าไทยที่เป็น top of mind brand เวลาพูดถึงกาแฟพริกขะกาแฟพริกนะเราก็จะนึกถึงกาแฟตัวนี้ซึ่งมันมีส่วนผสมสำคัญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกินของคนไทยเราก็คือพริกขี้หนูนั่นเองยอด
เอาละครับถึงเวลามาลุ้นกันว่าธุรกิจนี้นะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มไฟเพียงแค่1ท่านสินค้านะครับของคุณจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและมีโอกาสที่จะเข้าสู่เชลฟ์ทั่วประเทศเลยนะครับเรามาดูกันว่าตัวแทนผู้บริโภคนะครับอย่างคุณแจ็คนะครับจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าสินค้านี้อยู่บนเชลฟ์ครับถ้าพร้อมมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับขอโทษทีครับขออนุญาตไม่เลือกครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ากาแฟเนี่ยก็ชอบทานนะครับแล้วก็อาจจะแบบรสชาติอาจจะยังแบบมันยังไม่คุ้นเคยครับเลยยังรู้สึกว่ายังไม่กล้านะครับแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานเผ็ดมากเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเสียใจครับเรายังมีในส่วนของคณะกรรมการที่จะเป็นตัวชี้ว่าคุณจะได้มีโอกาสเข้าอยู่ในเชลทั่วประเทศหรือไม่นะครับคณะกรรมการครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับเดี๋ยวเรามาถามคณะกรรมการกันครับว่าทำไมเขาถึงเลือกพิกค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นหนึ่งทางเลือกของคอกาแฟที่ทุกวันนี้ต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปส่งต่อเพียงแต่ว่าอยู่บอกว่า next year อยู่จะอยากจะ go inter บ้างนะครับก็ฝากดูเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในหลังซองนี้ด้วยหน่อยนึงค่ะอาทิตย์ค่ะค่ะก็ในส่วนของกาแฟเนี่ยจริงๆเป็นคนไม่ดื่มกาแฟแต่พอได้กลิ่นอันนี้พี่ว่าโอเคแล้วก็ข้อ2คือพอชิมก็อร่อยดีนะนะคะแล้วก็แต่ใจตอนแรกเนี่ยจะเป็นคนแอนตี้3 in 1เพราะข้อแรกคือจะกลัวในเรื่องของครีมเทียมอย่างยิ่งนะคะแต่พอพี่ดาวบอกว่าไม่มีไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ใช้เป็นแบบชั้นสูงอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่สร้างความแตกต่างได้แล้วเราแพงกว่าด้วยเหตุอะไรนะคะแต่อยากให้คุณฝนเพิ่มในเรื่องของการคิดเรื่องการตลาดว่าจะทำอย่างไรให้กาแฟนี้มันไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้เร็วหน่อยหรืออย่างน้อยอยากลองคือเนื่องจากที่ร้านเจเล้งเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์รวมของกาแฟอยู่แล้วมีมุมนึงเป็นคอร์เนอร์ใหญ่ซึ่งเป็นกาแฟทั้งแมสทั้งไม่แมสทั้งไฮเอนด์ทั้งอะไรต่างๆนานาแล้วเขามีชมชิมใช่แล้วก็อย่างเป็นฟิวชั่นนะครับของคุณคือมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคุณก็คือหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมถามความรู้สึกดีกว่าครับวันนี้คณะกรรมการทุกคนเลือกเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะก็คือถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่กาแฟพิค่ะของเราจะได้ก้าวต่อไปอะค่ะขอบคุณค่ะนะครับเวลาของเราหมดแล้วเช่นเคยครับผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการเราทั้ง3ท่านครับรวมไปถึงตัวแทนของผู้บริโภคครับคุณแจ็คแฟนฉันครับขอบคุณครับคุณแมนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราทั้ง2สินค้าครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับค่ะและนี่ก็คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยทุกประเภทถ้าอยากพลิกธุรกิจและเข้ามาชิงเชลฟ์กับเรานะคะส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะที่ thebestseller.th@gmail.com ธุรกิจของคุณอาจไปไกลกับที่คิดค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอกาสที่เราจะได้เข้าไปในโมเดิร์นเทรดเหล่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องยากมากถ้าสำหรับ SME ทั่วไปแต่ว่าทางรายการนี้ให้โอกาสมากๆเรื่องหลักๆเลยอะค่ะก็คงจะเป็นเรื่องของการตลาดค่ะในปีหน้าที่จะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องขอบพระคุณทาง Mcot Family ช่องที่ได้มีการสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อทุกคนในครอบครัวนะคะก็ถือว่ารายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่ตอบโจทย์คนที่อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องการช่องทางใหม่ในการทำมาหากินหรือแม้กระทั่งน้องๆเองที่อยากจะมีไอเดียธุรกิจใหม่ๆเพื่อจะสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็ขอบคุณทางช่องมานะที่นี้ด้วยนะคะ